ฏิบัติด้วยการโยนิโสมนสิการคือพิจารณาใช้อุบายในการปฏิบัติโดยความแยบคายรอบคอบรู้เท่าตามความเป็นจริงเราเพื่อต้องการผลคือความสุขความสุขนั่นมีหลายทางด้วยกันแล้วมีมากมายไม่ใช่อย่างเดียวความทุกข์ก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นในตัวของเราได้หลายทางมีมากมายถ้าเราไม่มีอุบายแยบคายเข้าใจทั่วถึงทางมาแห่งความสุขและความทุกข์แล้วเราก็ชื่อว่าบกพร่องยังไม่รอบคอบปัญญาของเรายังไม่รอบรู้ทั่วถึงแห่งสังขารทั้งหลายที่จะผลิตออกมาทั้งความสุขและความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาในตัวของเราความสุขถึงแม้ว่าจะมีได้หลายทางมากมายอย่างไรก็ตามแต่เราก็จะรวบรวมมาเป็นหลักสำคัญสำคัญโดยจุดรวมแล้วให้เราศึกษาเพียงสองอย่างคือความสุขที่ได้จากอามิตรความสุขที่ได้จากการประพฤติปฏิบัติธรรมเรียกว่าความสุขทางธรรมความสุขทางธรรมนี่เป็นความสุขที่ผลิตขึ้นจากจิตใจด้วยสติด้วยปัญญาอันความเห็นตรงเห็นถูกต้องเรียกว่าเห็นชอบความสุขจากอมิตรจากวัตถุนี่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นเพียงตาเพียงหูเพียงจมูกเพียงลิ้นเพียงกายเพราะวัตถุนี้ให้สัมผัสได้เฉพาะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายความสุขที่ตาเห็นรูปสวยๆแสงสีต่างๆที่ประดับตกแต่งหรูหราต่างๆแล้วเกิดความเพลิดเพลินได้ความสุขใจได้ความดีใจขึ้นมาถ้าเราพิจารณาให้ละเอียดแล้วความสุขอย่างนี้ประเภทนี้ทางโลกต้องการมากแสวงหากันมากอยู่ทั่วไปตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันและยังจะมีต่อไปในอนาคตยาวนานไม่มีที่สิ้นที่สุดเพราะสติปัญญาของคนในโลกนี้อาศัยแต่ตาหูจมูกสติปัญญาที่มั่นคงหนักแน่นทางจิตใจนั้นมีน้อยเพราะเหตุใดเพราะอาศัยเหตุคือคนส่วนใหญ่ใช้แต่ความรู้ในทางตาในทางหูในทางจมูกทางลิ้นทางกายเพ่งดูแต่ภายนอกหาความสุขแต่ข้างนอกไม่มีใครสอนถึงจิตถึงใจเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะฉะนั้นความสุขที่ได้จากตาแสงสีต่างๆที่เห็นอยู่นั้นถ้าเรามาพิจารณาตามหลักโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านเรียกว่ากามสุขเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของภายนอกเป็นของเปลี่ยนแปลงเป็นของชั่วคราวแต่ก็ทำให้จิตของบุคคลหลงเพลิดเพลินพอใจให้เกิดความปลื้มใจสุขใจได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้น
ถ้าเราจะเอามาจริงๆแล้วมันเปล่ามันเปลี่ยนแปลงสูญหายสลายไปเช่นเดียวกันถ้าไม่มีปัญญาหยับยั้งรู้จักความจริงแล้วก็เป็นปัจจัยที่เรียกว่าสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดก็ได้เพราะเหตุใดเพราะจะเกิดนันทิราคะคือความกำหนัดใคร่โดยอำนาจแห่งความเพลินและความมัวเมาด้วยความหลงนันทิราคะอันนี้แหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนในปฐมเทศนาเรียกธรรมจักรกับปวัตนสูตรท่านว่าอันนี้เป็นตัวสมุทัยเราควรรู้จักทุกทั้งหลายได้มาจากนันทิราคะที่หลอกล่อที่เราทั้งหลายให้มัวเมาลุ่มหลงนั่นเองเพราะฉะนั้นการตกแต่งสวยๆงามๆที่มนุษย์ส่วนใหญ่พอใจก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันอยู่ตื้นๆมันเห็นได้ง่ายสัมผัสได้ง่ายบุคคลผู้มีปัญญาตื้นๆจึงหลงมัวเมาในเพียงแค่เปลือกแค่กับพี่เท่านั้นไม่มองเห็นแก่นแท้ที่อะไรที่จะเกิดขึ้นจากความเห็นชนิดนี้ความหลงไหลชนิดนี้ไม่สามารถเข้าไปถึงส่วนนั้นได้เมื่อเราพิจารณาเรื่องความสุขที่เกิดขึ้นทางตาที่ได้สัมผัสรูปที่เราใคร่เราพอใจให้เกิดความยินดีนี่แล้วในส่วนหูได้ยินเสียงไพเราะเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นทำขึ้นไม่ว่าเสียงวัตถุต่างๆเสียงบรรเลงเพลงเกิดขึ้นจากมนุษย์สร้างขึ้นก็ดีหรือเสียงจากลมปากที่มนุษย์แสดงออกมาก็ดีก็ทำให้เกิดความสุขสำหรับบุคคลผู้มีหูตื่นๆมีปัญญาตื่นๆเข้าใจว่าเสียงเหล่านี้นำทำความสุขความเจริญมนุษย์โลกส่วนใหญ่มองเห็นความสุขเพียงแค่นี้จึงทุ่มเทเวลาทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ได้ฟังเสียงที่ตนชอบที่ตนพอใจตั้งแต่อดีตเช่นเดียวกันเหมือนกับรูปแสงสีต่างๆจนถึงปัจจุบันและแม้อนาคตข้างหน้าคนที่มีปัญญาขนาดนี้ยังมีอยู่มากมายทีเดียวตื่นๆในสิ่งเหล่านี้หารู้ว่าเสียงเหล่านั้นกระทบหูแล้วก็หายไปทั้งเสียงดีและเสียงไม่ดีไม่มีอะไรจรังยั่งยืนเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นตนพอที่จะมาเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้ให้มั่นคงมีความสุขเพราะฉะนั้นความสุขอันนี้ท่านก็เรียกว่ากามสุขเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านพระองค์ก็เรียกตามคนนิยมเพื่ออนุวัตตามอนุโลมตามท่านก็ว่าเป็นกามสุขเป็นของไม่ใช่สุขถึงแก่นเพียงเปลือกนอกตอนนั้นไม่เท่าไหร่มันก็ร่วงโรยสลัดออกเหมือนกับเปลือกไม้ต่างๆมันเดี๋ยวเป็นสะเก็ดแล้วก็ร่วงไปเดี๋ยวเป็นสะเก็ดก็ร่วงไปไม่เหมือนแก่นเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นชาวพุทธควรศึกษาให้ทราบเนื้อแท้ของความสุขเป็นสิ่งที่แท้จริงทีนี้เรามาดูพิจารณาดูความสุขที่ได้กลิ่นหอมหอมที่มนุษย์แสวงหามันได้ความสุขไปถึงไหนมั่นคงแค่ไหนเช่นเดียวกันเหมือนกับแสงสีต่างๆเช่นเดียวกันก็เหมือนกับเสียงที่สร้างขึ้นที่ทำให้มนุษย์เพลิดเพลินเคลิ้มแล้วเกิดความสุขความเย็นใจมัน
กระทบแล้วก็หมดไปกระทบแล้วก็หมดไปหาสาระไม่ได้มนุษย์จะต้องดิ้นรนแสวงหาทุ่มเทในสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่น้อยทุกข์ที่เกิดขึ้นซ่อนมากับสิ่งที่เรารักเราชอบมองไม่เห็นเพราะความรู้ไม่ถึงการนึกว่ามีแต่ความสุขอย่างเดียวอันนี้แหละจิตใจที่ไม่มีปัญญาอันลึกซึ้งแทงตลอดทุกข์ที่ซ่อนมาในความสุขโทษที่มันซ่อนมาในคุณความไม่ดีมันซ่อนมาในรูปแห่งความดีเราไม่ได้พลิกดูให้ลึกซึ้งให้รอบคอบเหมือนกับเราดูเขาแสดงต่างๆแสดงหนังก็ดีแสดงละครก็ดีเราไม่ได้พลิกดูข้างหลังฉากเราไปดูแต่ข้างหน้าก็หลงหลายอย่างไม่ลืนหูลืนตาถ้าเรามีปัญญาไปพลิกดูข้างหลังฉากหนังมันมาจากไหนมันก็เป็นรูปภาพคนแสดงเอาเครื่องหมุนก็เหมือนกับมีชีวิตชีวาถ้าเอาฟิล์มไปแขวนให้คนดูแล้วไม่มีใครดูเลยไม่น่าดูเลยเพียงสังขารปรุงแต่งเท่านั้นแหละนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนว่าเราไม่ฉลาดก็ไม่ฉลาดอย่างนี้แหละไม่รู้ความจริงอย่างนี้แหละยังหลงในสิ่งเหล่านี้แหละแต่ถ้าเราพิจารณาให้ละเอียดเราทุกคนต้องยอมรับว่าเราโง่อย่าสำคัญว่าเราฉลาดเพราะสิ่งเหล่านี้ยังครอบงำจิตใจของเราเป็นจำนวนมากทีเดียวหรือสัตว์โลกเป็นจำนวนมากทีเดียวใครจะเรียนศึกษาสูงเท่าไรก็ตามไม่พ้นเงื้อมมือในกามสุขอยู่ในขอบเขตในอันนี้ทั้งนั้นที่ครอบงำเป็นดอกไม้ของพยามารที่ล่อให้เราหลงมั่วมัวเมาเพลิดเพลินไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์บังเกิดขึ้นเพื่อจะได้สอนสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้แทงตลอดในเรื่องความสุขที่มาในเรื่องความทุกข์ที่มาในรูปแห่งความสุขในเรื่องความชั่วที่แฝงมาในรูปแห่งความดีในเรื่องสิ่งที่ไม่เป็นสาระมันแฝงมานะให้เกิดความลุ่มหลงเข้าใจผิดว่าเป็นสาระเพราะฉะนั้นการพิจารณาเพื่อให้ถึงธาตุแท้ความสุขและความทุกข์อันเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เมื่อเราพิจารณาเห็นความสุขที่ได้จากตาที่ได้จากหูได้จากจมูกที่ได้กลิ่นหอมๆได้จากลิ้นที่ลิ้มรสที่อร่อยได้จากสัมผัสที่กายถูกต้องรูปคลำได้ความสุขนั้นต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งว่าทางธรรมพระองค์สอนว่าอย่างไรเรานิยมชมชอบว่าอย่างไรโลกมันมีทิศทางไปทางไหนแนวโน้มไปทางไหนโลกกับธรรมทางไหนจะมั่นคงและจริงกว่า เราต้องพยายามพิสูจน์นักปฏิบัตินักศึกษาเพื่อหาปัญญา อันแหลมคมเพื่อจะได้แทงตลอดในสิ่งที่ปกปิดบังอำพรางบุคคลผู้ไม่มีปัญญารอบคอบไม่สามารถจะมองเห็นทุกข์เห็นภัยความเห็นเหล่านี้ไม่ใช่อยู่แต่ในโลกเยียดจำเข้ามาทุกหัวใจถ้าหากว่าเราไม่รู้ธรรมไม่เข้าถึงธรรมมีแนวโน้มที่จะหลงใดมากไม่ว่าชาวบ้านไม่ว่านักบวชถ้าเราไม่พิจารณามันเกิดขึ้นได้ทุกคนแสวงหาถ้าหากสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์แล้ว ไม่ดีแล้วจะหาสิ่งไหนดีเล่าในโลกในเรื่องนี้คำว่าปัญญาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สอนไว้ให้รอบรู้ในกองสังขารที่เครื่องที่มันปรุงแต่งขึ้นมา
ว่าเป็นของชั่วคราวจริงๆเรายอมรับความจริงในส่วนที่ไม่ดีก็ทำให้เราหลงสำหรับคนไม่มีปัญญาเช่นเดียวกันพอเห็นรูปที่ไม่ดีแล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นมาสำคัญว่าไม่ดีจริงๆเกิดความไม่พอใจเกิดความขัดเคืองเกิดสิ่งที่สร้างความไม่สงบสร้างความเศร้าหมองเช่นเดียวกันเราหารู้ไม่ว่าสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีหรือชอบหรือไม่ชอบเป็นคู่กันเมื่อสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีรูปที่ดีเสียงที่ดีกลิ่นที่ดีรสที่ดีโผฏฐัพพะที่ดีก็มีคู่กันกับสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกับมีมืดแล้วก็มีสว่างเป็นคู่กันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราชอบสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องเกลียดต้องชังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทำสองอย่างในธรรมจักรกับวัฏนาสูตรที่พระองค์ทรงแสดงอย่างเวเมภิกขเวภิกษุทั้งหลายไม่ควรส่องเสพคือทำสองอย่างเรียกว่ากามสุขันธิกานุโยกปัจจกิลมัฏฐานุโยกก็สรุปใจความนะกามมสุขันธิกานุโยกคือสิ่งที่ตนชอบตนรักนั่นเองอัตตกิลมัฏฐานุโยกคือตนที่เกลียดหลงเกลียดทุกข์เดือดดาลทุกข์เวรเป็นภัยจนถึงประหารลบหน้าข่าฟันนั้นแทงกันล้วนแต่สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นให้สร้างความทุกข์ได้ทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นทำสองอย่างนี้พระองค์ทรงแสดงว่าเป็นธรรมที่ให้ทุกข์เกิดขึ้นควรกำหนดรู้ถึงสมุทัยคือเป็นด้วยวิธีการปฏิบัติสายกลางเรียกมัชฌิมาปฏิปทาทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในหนทางสายกลางสายหนทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าพระองค์ตั้งไว้นั้นมีปัญญาเป็นหัวหน้าเรียกว่าสัมมาทิฏฐิอบรมจิตใจให้มีความเห็นตรงเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงยกตัวเราเป็นตัวอย่างยกกายยกจิตของเราให้รู้ในส่วนตัวของเรานี่เองไม่ใช่รู้ที่อื่นไกลรู้ตัวของเรามีอะไรมีขันห้ามีรูปเป็นต้นสัมมาทิฏฐิที่พระองค์ทรงชี้ลงในรูปชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณปิทุกขังอายังวัจจติสมาธิฐินี่ถ้าใครมาพิจารณาตามหลักธรรมเห็นว่าความเกิดนี่เป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์นะสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ในอริยสัจที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ความแก่อยู่ที่ไหนเราไม่แก่หรือความเจ็บป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บเรามีบ้างหรือเปล่าความตายเรามีหรือเปล่าใครปฏิเสธได้บ้างมีอยู่ทุกคนใครปฏิเสธไม่ได้คนในจักรวาลในพิภพนี้ใครจะอวดอ้างดิบดีมีกำลังวังชามีสติมีปัญญาตลอดถึงทรัพย์สมบัติมีบริวารเป็นอันมากหรือมีเครื่องมือในการรบพุ่งต่อสู้วิเศษขนาดไหนก็ตามไม่สามารถจะต่อสู้กับอริยสัจคือทุกข์อันนี้ได้ถ้าหากใครต่อสู้ได้แล้วผลนั้นจะเป็นพระศาสดาในโลกเป็นผู้เอกในโลกเพราะฉะนั้น
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์บังเกิดขึ้นมาก็เพื่อจะชี้ทางมัชฌิมาคือทางสายกลางนี้ให้เราทั้งหลายรู้จักแต่ทำทั้งสองอย่างเหมือนกับเราขับรถนะเมื่อเราวิ่งไปตามทางด้วยความสำรวมระวังระมัดระวังประกอบไปด้วยองค์เจ็ดแล้วเราก็จะปลอดภัยฝั่งสองฝั่งล้วนแต่ภัยล้วนแต่อันตรายดิข้างซ้ายก็อันตรายข้างขวาก็อันตรายถ้าเราวิ่งตามตรงทางใกล้รู้จักทางที่ถูกทางนั้นก็มีหลายทางเราวิ่งตามทางก็จริงแต่ทางผิดจุดประสงค์ก็มีแต่ทางถูกตามความมุ่งหมายก็มีเพราะฉะนั้นเราจะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษาอาศัยมีผู้พาประพฤติพาปฏิบัติเราจึงจะสามารถไปให้ถึงทางโดยความสะดวกสบายตามความต้องการได้มัชฌิมาปฏิปทาสายกลางได้แสดงมาหลายวันแล้วมักประกอบไปด้วยองค์8รวมโดยย่อๆคือศีลสมาธิปัญญานี่เองมัชฌิมาปฏิปทาพระในมัชฌิมาปฏิปทานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงยกสัมมาทิฏฐิขึ้นต้นหัวหน้าอย่างสำคัญและลงท้ายด้วยสัมมาสมาธิเพื่อจิตตั้งมั่นหนักแน่นในมั่นให้มั่นคงเมื่อสรุปใจความในมรรคทั้ง8แล้วให้เราปฏิบัติมาเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาทั้งสองอย่างนี้แหละครบถ้วนมรรคทั้ง8คือสมาธิอยู่สุดท้ายก็คือสมถะภาวนานั่นเองส่วนหัวหน้าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็ส่วนวิปัสสนาภาวนานี่เองอยู่ทางท้ายส่วนกลางนั้นเป็นส่วนองค์ประกอบธนุบำรุงส่งเสริมการปฏิบัติรวมอยู่อันเดียวคือจิตใจของเราดวงเดียวนี้เองจิตสงบก็จิตดวงนี้แหละที่เป็นกุศลและจิตมีตระกูลเดียวกันมีความฉลาดในการสำรวมระวังรักษากำหนดรักษาจิตใจเข้าถึงซึ่งความสงบตัดขาดเสียจากสิ่งที่ก่อกวนวุ่นวายไม่ให้สงบได้เด็ดขาดเข้าสู่ครองแห่งความสงบแน่วแน่ถึงธาตุแท้ที่บริสุทธิ์ด้วยสติที่เรารักษาควบคุมคู่กับสมาธิส่วนสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอบรมด้วยวิปัสสนาเราจะเห็นขันห้าที่ต้องอาศัยภาวนามาพิจารณาวิจัยวิจารณ์เพื่อให้เห็นชอบที่พระองค์ทรงเทศนาสอนว่าสมาทิฏฐิคือความเห็นรูปตามความเป็นจริงพร้อมด้วยไตรลักษณ์ทั้ง3อย่างคืออนิจจตาทุกขตาและอนัตตาถ้าเราทั้งหลายพยายามพิจารณาตามทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานแสดงไว้ ให้แก่เราทั้งหลายแล้วเราก็จะได้สัมผัสกับความสุขอันมั่นคงที่เกิดขึ้นทางจิตใจในอบรมจิตใจของเราให้รู้ธรรมเท่ากับว่าเราได้เข้าถึงศาสนาโดยจิตใจแท้และได้ปลูกฝังพระพุทธศาสนาไว้ในใจของเราอันเป็นฐานที่มั่นคงและถาวรไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนส่วนศาสนารู้ได้เข้าใจได้เพียงแต่ตาเห็นเพียงแต่หูได้ยินเพียงแต่ได้กลิ่นเพียงได้รสเท่านั้นไม่มั่นคงไม่หนักแน่นไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นค
คนผู้ศึกษาศาสนารู้แต่เพียงตามแบบตำรับตำราเพียงแต่ได้ยินท่านกล่าวไม่ได้ปฏิบัติถึงจิตถึงใจแล้วจิตใจเปลี่ยนแปลงได้ง่ายหลอกลวงได้ง่ายการเชื่อไม่มั่นคงเชื่อทางโน้นเชื่อทางนี้ได้เห็นเขาว่าอย่างไรก็เชื่อไปตามเขาไม่มีอะไรเด็ดขาดเป็นตัวของตัวเองอย่างมั่นคงแน่นอนเราทั้งหลายเมื่อต้องการยกย่องเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจงเผยแผ่อยู่บนพื้นฐานจิตใจของตัวเองให้มั่นคงเสียก่อนเหมือนองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นหลักในจิตใจมั่นคงไม่เสื่อมไม่เปลี่ยนแปลงได้ความสงบสุขอย่างแน่นอนแล้วพระองค์จึงสอนจึงเผยแผ่ประกาศศาสนาไปทั่วทุกทิศส่วนอริยสาวกก็เช่นเดียวกันเมื่อพระองค์จะทรงให้ประกาศศาสนาไปต่างแดนไปต่างถิ่นพระองค์อบรมพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นจนได้ความมั่นคงแน่นอนในทางจิตใจฝังไว้อย่างมั่นคงไม่มีเสื่อมไม่มีเปลี่ยนแปลงปฏิปทาที่พระองค์พาปฏิบัติมาอย่างไรอริยสาวกเหล่านั้นท่านรักษาคงที่เห็นอริยสาวกก็เท่ากับปฏิปทานั้นเห็นพระศาสดาที่ท่านปฏิบัติอย่างไรอริยสาวกก็ปฏิบัติตรงไปตรงมาอยู่อย่างนั้นไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีที่อื่นที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นแล้วพระองค์ได้ทรงประกาศศาสนาแทนพระองค์ รับรองพระพุทธศาสนาตัวเองมีสมาธิแค่ไหนจะให้คนอื่นมีสมาธิเราจะแจกจ่ายปัญญาตามศาสนาหลักศาสนาของธรรมทางธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามีปัญญาบริสุทธิ์ผ่องใสมั่นคงสะอาดแค่ไหนจะให้ผู้อื่นมั่นคงถ้าของเราไม่มั่นคงแล้วไม่สมควรที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์เพราะจะเป็นตัวอย่างที่ดีเขาไม่ได้พระพุทธเป็นตัวอย่างที่ดีได้พระพุทธเจ้าพระองค์พูดอย่างไรพระองค์ก็ทำได้อย่างนั้นพระองค์ทำได้อย่างไรพระองค์ก็พูดอย่างนั้นตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นทำคำสอนของพระองค์จึงมีพลังอันศักดิ์สิทธิ์อันแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลงผู้ที่ได้ฟังสดับกลับฟังแล้วก็เป็นธรรมะที่แน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลงและมั่นคงตามไปด้วยจึงมีผู้สำเร็จบรรลุมรรคผลตามเป็นอันมากเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อเราจะต้องการเชิดชูพระพุทธศาสนาต้องการปฏิบัติแล้วพึ่งปฏิบัติตนดูตนของตนฝังไว้ในจิตใจของตนให้มั่นคงแล้วจึงเริ่มที่จะช่วยคนอื่นหรือเผยแผ่ประกาศแก่คนอื่นทำไม่อย่างนั้นแล้วพระองค์ไม่ทรงยกย่องทิ้งประโยชน์ของตนแล้วไปช่วยคนอื่นทั้งประโยชน์ของตนก็ยังกองอยู่ยังทำไม่เสร็จไม่ได้แค่ไหนก็เลยไปคลุกคลีไปเอาแต่เรื่องประโยชน์ของคนอื่นพระองค์ว่าภาษิตที่ว่าเป็นคำไทยว่าไม่ควรพร่าประโยชน์ของตนเพราะประโยชน์ของคนอื่นไม่มากพระองค์ทรงติเตียนผู้ที่ทิ้งประโยชน์ตนไปทำงานให้คนอื่นผู้ที่มีความพอใจเพลิดเพลินทำงานอย่างอื่นไม่มีอะไรนอกจากหวังชื่อเสียงลาภยศศักดิ์ละจากคนอื่นเท่านั้นแต่ผู้ที่ไม่ต้องการอย่างนั้นแล้วต้องมาทำตามลำดับแบบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างแบบอริยสาวกทั้งหลายเป็นเยี่ยงอย่างแม้แต่พระอัสสชิท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านยังลองถ่อมตนที่ท่านประสาริบุตรให้แสดงธรรมให้ฟัง
บอกว่าเราเพิ่งบวชใหม่ในธรรมวินัยนี่ยังไม่รู้ธรรมะกว้างขวางเพียงพอที่จะแสดงให้ท่านพิสดารได้นี่ท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วนะท่านยังถ่อมตัวว่าท่านไม่เก่งไม่อวดสอนคนอื่นท่านพระสารีบุตรท่านก็บอกว่าไม่จำเป็นจะต้องแสดงให้พิสดารดอกถ้าท่านรู้โดยย่อก็แสดงเพียงแต่ย่อเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้หรือจะพอใจในธรรมะของท่านท่านก็แสดงธรรมะย่อๆทำทั้งหลายคือกุศลและอกุศลดีชั่วทั้งหลายมาจากเหตุคนจะได้ดีก็ต้องมีเหตุดีไว้แล้วจึงเป็นคนดีคนชั่วก็เพราะมันมาจากเหตุชั่วคือจิตใจที่ไม่ดีนั่นเองพระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาว่าอย่างนี้เพียงย่อเท่านั้นท่านเข้าใจท่านภาษาริบุตรเพราะท่านสร้างบารมีเลิศในทางปัญญาอยู่แล้วท่านสามารถวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำเพียงฟังเท่านั้นก็ได้เป็นอริยบุคคลขั้นต้นแล้วได้เป็นอริยบุคคลเรียกว่าสำเร็จโสดาบันเมื่อท่านกลับไปถึงสำนักแล้วท่านไปพูดเท่าที่ท่านได้ฟังมาเท่านั้นแหละไปให้เพื่อนสายฟังคือโมกขลานะพระโมกขลานะได้ยินหัวข้อเท่านั้นท่านก็เข้าใจแทงตลอดในธรรมในวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าสิ้นสงสัยได้มรรคในเบื้องต้นเช่นเดียวกันจึงเลิกละลัทธิของตนพาบริษัทบริวารไปลาอาจารย์เข้ามาศึกษาปฏิบัติในธรรมวินัยได้เป็นกำลังในทางพระพุทธศาสนาเมื่อท่านเข้ามาแล้วถึงท่านได้อริยมรรคในเบื้องต้นท่านก็ยังไม่อวดฉลาดท่านไปศึกษาจนได้บรรลุทำสิ้นกิจแล้วท่านจึงไปทำกิจช่วยเหลือคนอื่นทุกพระองค์ทำอยู่อย่างนั้นที่เราทั้งหลายในปัจจุบันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ทำกิจในเบื้องต้นในสมบูรณ์บริบูรณ์ไปทำกิจแต่เบื้องปลายโดยหวังอย่างอื่นเพลิดเพลินมั่วเมาไปในทางอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ให้ดีนำไปใช้ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมเมื่อทำได้อย่างนี้ก็จะมีความสุขความเจริญดังบรรยายมาจากนี้ต่อไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาและจึงเลิกครอง